สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำช่วงสายในวันนี้นะครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนก็สามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง WeTrade FX ใครที่สนใจอยากจะเข้าใช้บริการห้องซิกฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนักทุนก็สามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกน QR code ได้เลย Forex for you กับโปรโมชั่นใหม่ของเขานะครับเพียงแค่เชิญชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราก็มีสิทธิ์ในการรับโบนัส50 US ดอลลาร์ทันทีเลยครับสวัสดีนักลงทุนครับเรามาอัปเดตข่าวสารในรอบสายกันไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของประเทศออสเตรเลียเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมรายงานข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินออสเตรเลียนะครับนอกจากนี้บรรดาสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์แคนาดาเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ดอลลาร์เนี่ยมีการฟื้นตัวด้วยนะครับส่งผลทำให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆมีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของตัวสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับมีการรายงานว่าภาครัฐของประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเขาได้รับวัคซีนจำนวนประมาณครึ่งล้านจะตกอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่านะครับกว่าโดสด้วยกันของไฟเซอร์และ BioNTech จากประเทศอังกฤษนะครับเพิ่งจะมาถึงในช่วงของคืนที่ผ่านมานี่เองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีครับแต่ถามว่าจะช่วยซัพพอร์ตให้กับสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยเยอะหรือเปล่าคำตอบก็คืออาจจะยังไม่ได้มากมายครับถัดมาเรามาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับพบว่าลดลงและก็ค่อนข้างทรงตัวด้วยคือยังไงเหรอครับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์และก็วันจันทร์นี้นะครับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์นั้นอยู่ที่ประมาณ20รายติดต่อกัน3วันเลยนะครับวันละประมาณ20ถามว่าแล้วดีไหมคุณแบบนี้ถ้าเทียบกับสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าถือว่าดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่จะตกนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-70 รายต่อวันถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเลยนะครับเราก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าตัวเลขลดน้อยลงจนถึงขั้นเหลือหลักหน่วยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์นะครับอาจจะมีการส่งสัญญาณการคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆครับข่าวต่อมาเราไปดูกันทางฝั่งของตะวันออกกลางกันบ้าง นะครับทุกท่านกบฏฮูตีในเยเมนอ้างอยู่เบื้องหลังการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแต่ถูกซาอุดิอาระเบียสกัดกั้นเอาไว้ได้สำนักข่าว TNN World นะครับมีการแปลข่าวแล้วก็รายงานมาว่าสถานีโทรทัศน์นะครับของทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นจรวดที่ยิงมาจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ในวันที่5กันยายนที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้ครับแต่ก็ส่งผลนะครับให้ซากจรวดเนี่ยกระจัดกระจายลงไปในย่านที่พักอาศัยในย่านดามมันซึ่งเป็นย่านที่อยู่ทางตะวันออกของกรุงริยาดนะครับมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนขณะที่โฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าเขาเองเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวซึ่งรวมถึงการใช้โดรนติดระเบิด3ตัวและจรวดอีก3ลูกหวังโจมตีที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานรัฐบาลซาอุดิอาระเบียครับเมื่อสัปดาห์ก่อนกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่งจะส่งโดรนติดระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงริยาดนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนทั้งนี้กลุ่มกบฏซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังอยู่เนี่ยเคยส่งโดรนรวมไปถึงยิงขีปนาวุธจากเยเมนเข้าไปโจมตีถึงในซาอุดิอาระเบียมาแล้วนะครับหลายครั้งเลยทีเดียวเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียแทรกแซงทางทหารในเยเมนและก็โจมตีทางอากาศกลุ่มกบฏฮูตีตั้งแต่ปี2015ก็สรุปแล้วนะครับทิดฟอร์ทัสทีใครทีมันนะครับทุกท่านตรงนี้นะถามว่ามีผลกระทบอะไรกับราคาน้ำมันไหมคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าการกลั่นหรือว่าการผลิตน้ำมันได้รับ
ผลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรครับได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะสร้างแรงดูดให้กับราคาน้ำมันนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าวันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่อย่างใดก็แน่นอนครับข่าวดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายเท่าไหร่ครับข่าวสุดท้ายครับทุกท่านเราไปดูกันที่สหรัฐอเมริกานะครับสำนักข่าว TNN World มีการรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางไปเยือนสถานที่3แห่งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อวันที่11กันยายน2001ในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุก่อการร้ายโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐโจไบเดนและก็จิลไบเดนนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเดินทางมานครนิวยอร์กซึ่งเป็นพื้นที่ที่เครื่องบินพาณิชย์2ลำพุ่งชนตึกแฝดระฟ้า Virtual Center ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,753 คนด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่รายงานให้นักทุนฟังเฉยๆนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ